กรณีที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะภาครัฐก็ดีหรือประชาชนส่วนใหญ่ก็ดีนึกว่าน้ำจืดก้อนมหึมาที่ไหลลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยถือว่าสำเร็จอันนั้นคือความคิดเห็นของรัฐบาลและประชาชนโดยทั่วไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกลับเกิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงกับคนทะเลโดยเฉพาะคนชายฝั่งอย่างมหาศาลเช่นกันนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคนชายฝั่งหรือคนปลายน้ำที่งบประมาณจากแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบยังไม่ครบวงจรและยังไปไม่ถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่าเฝ้าเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนหรืออ่าวตะกอและพบว่ามหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายเดือนเมื่อปลายปี2554ทำให้ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลถูกทำลายน้ำเน่าเสียสัตว์ทะเลตายอาชีพที่เคยมีก็หายไปความเน่าเสียกลิ่นเหม็นรวมทั้งสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับน้ำมีผลต่อชีวิตชาวประมงตั้งแต่อำเภอโคกขามจังหวัดสมุทรสาครยาวไกลไปจนถึงตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการแม้วันนี้สัตว์ทะเลเริ่มกลับมาให้เห็นบ้างประมงชายฝั่งก็เริ่มทำได้แล้วแต่สิ่งที่ยังเป็นคำถามก็คือความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาจากภาครัฐที่ยังไปไม่ถึงคนปลายน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะพลังของชาวบ้านพลังของชาวประมงพื้นบ้านรวมทั้งพลังของคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลค่ะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะจากปัญหาหรือว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวันนี้นะคะรายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะจะมาพูดคุยถึงวิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งโอกาสค่ะที่เราจะช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะวันนี้ต้องติดตามกันนะคะในช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะถึงเวลาของช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับแขกคนสำคัญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณไมตรีจงไตรจักรค่ะท่านมีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มพลังทางสังคมนะคะตั้งแต่สึนามิจนถึงวิกฤตน้ำท่วมในปี2554ค่ะจากจิตอาสาสู่เครือข่ายถาวรจากการให้กลายเป็นการพัฒนาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับแขกอีกหนึ่งท่านนะคะคุณปรีดาคงแป้นค่ะซึ่งเป็นกรรมการสมัชชาปฏิรูปและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทยนะคะมาช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกันในวันนี้สวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะนะคะต้องพูดคุยกันเลยนะคะเพราะพูดถึงทรัพยากรปุ๊บโอ้โหมันเยอะจริงๆของประเทศเราวันนี้จะเน้นเรื่องของชายฝั่งเรื่องของทะเลถ้าคุณผู้ชมดูแผนที่ประเทศไทยนะคะตั้งแต่ฝั่งตะวันออกสุดยาวจนถึงภาคใต้นราธิวาสเนี่ยจะเห็นเลยว่าบ้านเมืองเรามีความพร้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากและมันก็มาพร้อมกับปัญหาที่เยอะเหมือนกันทั้งเรื่องความเสื่อมโทรมทีนี้พอจะมีแนวทางไหมคะหรือว่ามีความเป็นไปได้นะที่เราจะมีการทำแผนแม่บทเพื่อจะดูแลรักษาเขาเป็นองค์รวมแบบร่วมกันนะคะเป็นไปได้ไหมคะค่ะคือคิดว่าจริงๆแล้วภาคประชาชนตอนนี้เขาพยายามที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มีข้อเสนอมีแนวทางซึ่งเราจะเห็นว่าตลอดแนวชายฝั่งนะจะมีเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยหลายกลุ่มหลายองค์กรใช่หลายกลุ่มหลายองค์กรมากแล้วก็หลายกลุ่มเขาก็เชื่อมโยงประสานกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งด้วยกันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนสัมมนากันอยู่เรื่อยๆค่ะมิติของชายฝั่งเนี่ยผมว่ามันมี2แบบอยู่ก็คือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอันนี้จะมีนวัตกรรมต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นในฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมเรื่องถ้าเกิดรับก็จะมองเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นทะเลที่สวยแต่ชาวบ้านจะมองเรื่องวิถีประมงพื้นบ้านแล้วก็ป่าชายเลนเพราะเนื่องจากว่าอันดามันเองก็เคยเกิดสึนามิเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านแต่ละกลุ่มเนี่ยพยายามทำตั้งแต่เรื่องการจัดการป่าชายเลนการจัดการทรัพยากรทางทะเลการทำประการังเทียมการพื้นที่เขาเรียกว่าตู้ดูวางไข่ไงกันพื้นที่ไม่ให้ออกหากินในคนหากินในฤดูปลาวางไข่อย่างนี้ก็อนุรักษ์กันไปครับในขณะเดียวกันฝั่งทะเลตะวันออกที่จะไล่ตั้งแต่อ่าวตัวกอลงไปถึงใต้สุดเนี่ยนะครับทุกพื้นที่เนี่ยก็จะมีรูปแบบหลากหลายมากอย่างเช่นแถวนครก็จะมีเรื่องของข้อบัญญัติตำบลที่กันพื้นที่ทางทะเลไม่ให้ใครเข้ามาหากินผิดประมงผิดกฎหมายหรือพื้นที่อื่นๆที่ทำเรื่องดูแลทรัพยากรการขยายพื้นที่ในทะเลโดยการปลูกป่าชายเลนเช่นที่อ่าวตัวกอหรือในพื้นที่อื่นที่ชาวบ้านพยายามดูแลรักษาวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแต่ว่าโดนประมงขนาดใหญ่เข้ามาลุกลาม
ประเด็นเหล่านี้ก็ถูกพูดถึงด้วยในเวทีสมัชชาปฏิรูปครั้งที่2แล้วก็มีมติที่2ออกมานะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ภาคประชาชนพลังด้านเดียวไม่ได้ภาครัฐต้องมาช่วยกันด้วยนะคะนั่นก็คือจะต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนนี้มาเป็นมติแล้วมันเริ่มส่งผลบ้างหรือยังคะในเชิงรูปธรรมที่อาจจะไปปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงนะคะพวกการแก้ไขร่างพรบต่างๆเริ่มเห็นผลบ้างหรือยังคะค่ะคือในกระบวนการทำมติสมัชชาปฏิรูปเนี่ยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอันหนึ่งเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะหากระบวนหาฉันทมติร่วมกันในการที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งภาคประชาชนก็ออกมาเป็นมติร่วมกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือร่วมคิดร่วมทำมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของเครือข่ายภาคประชาชนเองก็พยายามผลักดันกฎหมายคือเขาร่างเป็นตัวร่างของกฎหมายเรื่องการดูแลทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่จะที่ล่ารายชื่อกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เครือข่ายที่อยู่ชายฝั่งทั้งหมดได้เรียนรู้ว่าในกฎหมายอันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะร่วมกันผลักดันนะคะก็จะมีหลายฝ่ายตอนนี้หลายเครือข่ายเนี่ยเขาได้ตั้งวงแลกเปลี่ยนกันไปเยี่ยมกันเอาตัวกอเขาก็ไปเพิ่งจะไปภูเก็ตมาแล้วก็ไปที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพื่อที่จะแชร์ข้อมูลกันว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยควรจะเป็นยังไงมันถึงจะลงตัวแต่นี่คิดว่าคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการใช้เวลาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะนี่คืออาจจะได้เป็นมติมาแล้วก็คือเป็นเป้าหมายหนึ่งแต่การจะเดินทางไปถึงตรงนั้นจะต้องใช้เวลาเห็นยังไงคือผมคิดว่ามติมันเป็นเหมือนกับงานวิชาการที่ได้มีวงถกเถียงแล้วก็เห็นด้วยกันว่าควรจะไปแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มมากซึ่งไม่ได้เข้าใจทีนี้ประเด็นของเรื่องพรบชายฝั่งพรบประมงเนี่ยนะครับผมคิดว่ากระบวนการประชาชนในเครือข่ายประมงทั้งรอบภาคใต้ตั้งแต่อ่าวตะกอลงไปทั้งรอบชายฝั่งเนี่ยก็พยายามต่อสู้เรื่องนี้กันมานานแล้วก็ยกร่างร่วมกันมีส่วนร่วมกันเห็นด้วยกันกับทั้งกรมประมงทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งแล้วก็ภาคประชาชนเห็นด้วยกันมานานแล้วได้เสนอเข้าสภาแต่พอเข้าสภานี่มันมีองค์กรหนึ่งที่เขาเรียกว่ากฤษฎีกาเนี่ยตัดหมดเหลือแค่20กว่ามาตราเป็นแผนกตัดเหรอครับแผนกตัดครับไม่ได้ดูคือกฎหมายใดก็ตามร่างกันมีส่วนร่วมมอบหน้าประชาชนนี่กฤษฎีกาก็จะเอาออกโดยเฉพาะกฤษฎีกามติครม.และรัฐสภากฎหมายทุกฉบับเราร่างไปดีหมดแต่พอเข้าไปในนั้นถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็จะตัดโอกาสอันไหนเสียงที่เขาจะเสียประโยชน์เสียงที่รัฐจะเสียประโยชน์เขาก็ตัดหมดซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะร่างกฎหมายแล้วออกมาตามความต้องการเลยหรือไม่บางฉบับออกมาตามความต้องการแล้วแต่ว่ากระบวนการมันก็ยังเข้าระบบเดิมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องปฏิรูปใหญ่ทั้งโครงสร้างอำนาจรัฐซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเราก็คิดว่าใช้มติสมัชชาปฏิรูปไปเป็นเครื่องมือในเชิงวิชาการที่จะมีการต่อรองเจรจาที่จะทำความเข้าใจกับสังคมได้มากขึ้นไปสร้างน้ำหนักให้มันเพิ่มขึ้นนะดีกว่าที่เราใช่ดีกว่าที่เราสู้แค่กระบวนการแต่เราไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังผมคิดว่านี่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการเจรจาต่อรองแล้วก็สร้างความเข้าใจกับสังคมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะทำไงให้สังคมเข้าใจเพราะว่าแค่รัฐบาลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะรัฐมนตรีก็เปลี่ยนทุก3เดือนมันไม่ทำอะไรได้พอเปลี่ยนชุดบางทีบางเรื่องก็ไม่ได้ดำเนินต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้สังคมเข้าใจเพื่อสังคมจะได้ช่วยกันปลุกให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้ครับค่ะสุดท้ายนะคะจากการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของหลายกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็คนในพื้นที่เองทั้งสองท่านมองว่าอนาคตเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลประเทศไทยอนาคตยังสดใสอยู่ไหมคะหรือว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ขัดขวางการทำงานการความพยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะคือผมมองว่ายิ่งหนักเข้าไปมากเพราะว่าอยู่นะคะเพราะประเทศไทยทรัพยากรที่สมบูรณ์ตอนนี้มันเหลือแค่ทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะโซนภาคใต้ตั้งแต่อ่าวตัวกอถึงภาคใต้ที่มันมีพื้นที่ที่คนจะแย่งชิงกันน้อยมากแล้วตอนนี้มันไม่คนไม่รู้จะไปแย่งชิงทรัพยากรที่ไหนเอาแค่ง่ายๆกรณีศึกษาแบบโดดเด่นก็คือว่าประเทศไทยยอมยกคลองทั้งคลองแถวบ้านผมเนี่ยก็เรียกว่าลุ่มน้ำตะกั่วป่าให้เอาทรายไปที่สิงคโปร์ฟรีๆโดยอ้างแค่ว่าสิงคโปร์ยอมจ่ายเงินให้ในการขุดลอกทั้งหมดแต่เขาไม่ได้คิดว่านั่นคือทรัพยากรประเทศไทยนะป่าชายเลนประเทศไทยทรายประเทศไทยมีแร่มีเพชรมีอะไรอยู่ในนั้นยอมยกให้คนอื่นไปซึ่งวิธีแบบนี้ประเทศไทยเราใช้มาเยอะละเรายกอันนี้ไปให้สิงคโปร์ยกไปอินโดยกให้ใครต่อใครเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองไม่ต้องทำซึ่งคิดง่ายๆคนมัดง่ายอ่ะก็ยกให้เข้าไปเฉย